ไม่เท่าอ่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ B2S Elmer Go in the Dark นะครับความสำคัญของมันคือมันเป็นงานเปิดตัว Elmer คือกาวเรืองแสงของตัวใหม่ซึ่งกำลังเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกในประเทศเลยกับที่ B2S เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าของชิ้นเนี้ยพอเข้าไปข้างในแล้วมันเรืองแสงยังไงแล้วก็ร้อยแก้วก็จะบอกให้รู้ด้วยว่ากาวตัวเนี้ยมันมีประโยชน์การเล่นของเด็กยังไงที่สำคัญนะคะเด็กสามารถเล่นได้เป็น3ขวบขึ้นไปได้เลยค่ะทำจากอะไรคะอันนี้ทำจากจับนมแล้วก็จับตัวค่ะคือตอนนี้น้องๆกำลังให้ความสนใจอยู่แต่เราขอให้น้องๆเขาได้หยิบของก่อนแล้วเราก็จะหยิบของเข้าไปดูข้างในแล้วคนสงสัยว่าพ่อเนี่ยและแก้วน้องๆอายุ3ขวบเล่นได้ไหมคะได้ได้นี่เลยเขาก็ไลฟ์ไลฟ์ก็โอเคผมเลือกนะครับนี่ครับเราเลือกมาแล้ว3ตัวนี่เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนข้างนอกมันจะเป็นกาวเรืองแสงสีมันจะประมาณนี้มันอาจจะดูยังไม่เห็นสดมากเท่าไหร่นะเมื่ออยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะดูต่อเองค่ะอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเรืองแสงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วก็ทำเวิร์กช็อปแล้วว้าวมันยังแน่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเรืองแสงแล้วเห็นไหมนี่ๆๆๆเห็นมั้ยนี่เห็นร้อนแล้วแก้วมั้ยนี่ดูความเรืองแสงมันจะเป็นอย่างงี้พอไปอยู่ในที่มืดแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นะสําหรับคือมันเป็นกาวเอลเมอร์ตัวใหม่ที่ประมาณ2เอลเมอร์ครบ3แล้วค่ะก็ได้มีการเลือกตัวใหม่แล้วมันหนักตามเมื่อนึงแล้วนี่แก้วใช่มั้ยแล้วแก้วเคยเล่นที่มันเรืองแสงมั้ยยังแก้วเล่นแต่นี่แก้วในมือมันไม่เรืองแสงแต่ตัวใหม่ตัวนี้ฮะมาทําไมคือเรืองแสงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำเวิร์กช็อปกันแล้วครับอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ดักแบ็คไลท์เพื่อได้เห็นความเรืองแสงของเขาเราจะเข้าข้ามผ่านไปทำเวิร์กช็อปค่ะน้องๆเขาก็เริ่มเข้ามากันแล้วเริ่มเข้ามาแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาสวัสดีค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวิร์กช็อปแล้วหรือว่าสร้างนะคะในส่วนของศักยภาพของน้องนะคะให้มีจินตนาการมากขึ้นนะคะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเอลเมอร์ในการทำตลาดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังสามารถที่จะมานะคะเลือกร้านที่มีการจัดงานได้ในราคาพิเศษนะตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนเชิญได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เราเริ่มต้นกับกิจกรรมเวิร์กช็อปกับน้องหอยแก้วนะคะจากเพจเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงนั่นเองนะไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้จะเป็นกาวใสตัวนี้นะคะลูกแล้วก็ใส่พวกท็อปปิ้งเราสามารถจินตนาการอันไหนก็ได้ค่ะกวนเลยลูกกวนเลยค่ะแม่กวนเลยลูกกวนนี่เขาเราแก้วเขากวนสลามถ้าเป็นติ๊กกวนกวนอะไรกันกวนไม่กวนกวนเข้าลูกกวนไอ้ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามันใช้กำลังใช่ไหมมันทำให้เราได้ออกกำลังใช่ไหมมีเสียงหอบมาทันทีมีเสียงหอบมาทันทีนี่ครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้พ่อแม่กับลูกได้ทำร่วมกันคืออย่างนี้ลูกกวนไม่ไหวเราก็กวนต่อให้ลูกท้ายแล้วลูกก็เอามาเล่นถ้างานนี้มันจะถนัดมากสำหรับพ่อเพราะว่าเหมือนเราทำยำใช่งานนี้นะคะมันทำยำถ้าเป็นครกนี่ก็ได้เลยลูกผมก็ปรุงไปเรื่อยนะฮะมันมีเครื่องปรุงมีอินกิเดียนต่างๆลงไปแล้วแล้วแก้วหนูทำอะไรลูกนี่ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆอยู่แถวๆนี้นะคะมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเราซื้อสลามนะคะเอลเมอร์ครบ300 บาทก็ไปเวิร์กช็อปกันได้เลยฟรีๆทันทีเลยใช่ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เปิดตัวใหม่มีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวในประเทศเลยตอนนี้ที่ B2S นะคะฮะเดี๋ยวเราทำมันนี่กันไปแก้วสวยไหมคะมาถึงว่าถึงรูปสาวผมใช่ไหมสวยค่ะอันนี้มาลาด้วยอ๋อคนทำด้วยนะฮะคนทำด้วยเหรอไม่ต้องใส่อ๋อผมนึกว่าหมายถึงนี่นะคะเป็นบรรยากาศการทำสลามนะคะและเราทำไงต่อฮะเอลเมอร์ตัวใหม่คันโกลอินเดียเพราะเขาจะเรืองแสงที่มืดบนเวทีกันดีกว่าเราไปทำบนเวทีกันดีกว่าครับไปทำบนเวทีงั้นเราต้องถืออันนี้ไปด้วยไปทำบนเวทีเป็นเวทีกันเลยนะคะถ้ามันติดมือแล้วจะทำยังไงเอานี้ขึ้นหน่อยนะเอานี้ขึ้นหน่อยพร้อมนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะโอ้เดี๋ยว
ี๋ยวเขาจะมีโชว์ทำลูกโป่งด้วยใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมแอบเห็นมาใช่ค่ะนวดกับลูกนวดให้มันเข้ากันนวดนี่คือนวดลูกผมด้วยใช่ใช่ใช่หรือว่าไม่ต้องนวดน้องออกกำลังกายเป็นตัวคือจริงๆผมไม่ชอบให้คนมานวดผมนะแต่นั่นต้องเคลียร์ของแม่วายวุ่นวายป๊าป๊าวุ่นวายอันนี้ผมไม่รู้ว่าแบงค์ทองหรือเปล่าเวลาเขามาดูอันนี้เรามาเริ่มส่องดูนะคะว่าลงแสงไหมเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าเนี่ยสลามเริ่มเรืองแสงแล้วไม่เรืองค่ะแล้วจะมีตัวใหม่ใช่ไหมคือเราต้องปิดไฟทั้งห้างเลยป่ะไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะโอเคอันนี้คือธรรมดาที่เราเคยเล่นกันอะไรนี้มาตัวนี้ใหม่แล้วค่ะเราจะเริ่มประตูเรืองแสงลงไปผสมสีชมพูโอเคอันนี้มันเป็นอะไรลูกมาเลยค่ะตัวนี้มันจะใช้เวลาค่อนข้างมีบอกยากนิดนึงหมูมันเหนียวอ๋อมันเหนียวด้วยความที่เรืองแสงก็เลยจะเหนียวเหนียวค่ะคือทำให้หนูได้ออกกำลังกายใช่ไหมลูกใช่ค่ะใครอยู่เมกะบางนานะคะมาทำเวิร์กช็อปกับร้อยแก้วได้นะคะที่ B2S เลยค่ะตอนนี้ไลฟ์ตอนนี้เลยสลามตัวใหม่อะค่ะตัวนี้มันทำให้เราได้ออกแรงมากอินเตอร์ลักตัวนี้ค่ะเรืองแสงได้ okay. น่าสนุกมากเลยตัวที่เป็นจิตเตอร์ตัวนั้นน่ะก็ว่าสนุกแล้วเล็กแม่ตัวนี้ยิ่งสนุกผสมได้ด้วยฮะโอ้โหมันได้อย่างสีอะไรดินี่เขาว่าเป็นสีใหม่อีกเหรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาสักนิดนึงพอดีเห็นยืนทำอยู่ด้านหน้าเวทีแต่ว่าน้องๆกับท่านอื่นที่อยู่ด้านล่างเพราะว่าทักทายแต่ในเพจตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยกำลังดูเวิร์กช็อปกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ค่ะจะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนมาตามเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่าบนเวทีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราทำเวิร์กช็อปอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้กำลังทำเวิร์กช็อปกันค่ะน้องๆได้ยินเสียงนี้ได้ไหมสนใจมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะจากน้องร้อยแก้วค่ะนะคะจากเพจอะไรคะลูกเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงค่ะเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำอะไรคะน้องร้อยแก้วคนสลามอ๋อคนสลามเฮ้ยไม่เห็นเลยค่ะใส่อันนี้ไหมต้องใส่ตัวนี้ลูกต้องใส่ตัวนี้มีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกแปลกมากฮะคือจริงๆผมเองก็ไม่เคยได้เล่นแบบนี้แต่พอมีลูกเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้สึกว่ากิจกรรมของเด็กสมัยนี้ฮะมันค่อนข้างจะต้อนสังแล้วก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็ตัวน้องๆด้วยนะครับในวันนี้ก็เลยรู้ว่าเอลเมอร์ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เปิดตัวขึ้นมาก็คือเอลเมอร์โกอินเดอะดาร์กนะครับก็อยากให้ทุกคนครับลองเข้ามาสัมผัสแล้วก็พาลูกๆมาใช้จินตนาการแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวในตัวนี้ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเขาชมเราด้วยสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วตอนนี้คือคนมาหรือยังคะคนอ๋อเพิ่งคนแล้วถ้าคนต่อจากนี้นานไหมคะไม่นานค่ะเราเอาหน้าตามีแจวเล่นเฉยๆสีได้สีที่ต้องการหรือยังคะเนี่ยได้แล้วตอนแรกเป็นสีชมพูนะแล้วก็ผสมกับสีฟ้าเข้าไปมันก็ทำให้จินตนาการเด็กเปลี่ยนไปจะเป็นสีม่วงเขารู้สึกว่าอ้าวนี่เขาอยากลงผสมใหม่นะเป็นคล้ายๆสีเขียวเนาะผมจะไม่เขียวคุณพ่อจะเป็นม่วงดอกตรงนี้ใช่ไหมที่คุณเอลเมอร์กำลังจะสื่อให้ผมดูว่ามันจะสร้างสรรค์ได้ใช่เรื่องของจินตนาการสร้างสรรค์ได้คือน้องๆสามารถจินตนาการเองได้ว่าน้องๆจะทำแบบไหนสูตรอะไรสามารถทำได้เลยค่ะโดยที่ไม่มีอันตรายค่ะลูกค้าแล้วน้องคุณพ่อมั่นใจยังไงคะว่าเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ของเอลเมอร์เนี่ยให้กับน้องร้อยแก้วเนี่ยได้ลองเล่นเพราะว่ามีผู้ปกครองหลายๆท่านเนี่ยเขายืนดูอยู่ไกลๆเขาแบบเอ๊ะเป็นกาวที่มาให้น้องเล่นเนี่ยปลอดภัยมั่นใจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ได้รับจากสื่อนะครับว่าเอลเมอร์เนี่ยคือเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกาแล้วก็เป็นสารที่มันผลิตมาจากนมวัวใช่เราก็รู้สึกว่าไอ้คำว่านมวัวกับลูกเราเนี่ยมันสำคัญกันตั้งแต่เด็กแล้วน่าจะไม่ทำให้เกิดอันตรายกับลูกเราถ้าลูกเราไม่กินเข้าไปกินได้พอหรือกินได้ด้วยจริงๆเราไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าเป็นนอนท็อกซิกอ๋อเป็นนอนท็อกซิกก็คือไม่มีสารเคมีอะไรที่ทำให้อันตรายกับเด็กเนาะใช่ค่ะแล้วก็
ก็เป็นวอชเทเบิลก็คือตักล้างได้ด้วยอ่ะโอเคก็คือล้างได้ด้วยใช่ค่ะคือถ้าแบบเพื่อนก็ล้างได้แม่ไม่คือแนวนั้นคือถ้าเป็นสลามแบบว่ามาเล่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราเบื่อๆอย่างเงี้ยก็เอาไปทำความสะอาดได้นะทำอะไรฮะอย่างเช่นแบบตามซอกโต๊ะซอกบรรทัดซอกหน้าต่างคีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นแบบพวกของเครื่องประดับของผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบแฟน10วันก็ยังยัดเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยเราสามารถจะตัวนี้ต่อแทรกเข้าไปข้างในแล้วไปทำความสะอาดเก็บของออกมาใช่ค่ะแล้วก็จะทำได้ง่ายด้วยนะคุณพ่อยังไม่เคยใช่ไหมคะคุณพ่อต้องลองค่ะผมไม่สนุกมากค่ะทำความสะอาดดีกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วคุณพ่อช่วยคุณแม่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าเป็นกิจกรรมส่วนตั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังแบบนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะมั่นใจได้เลยอยากให้เชิญชวนว่าอะไรฮะกิจกรรมตัวนี้เป็นของเอมเมอร์ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้เด็กได้ปล่อยจินตนาการแล้วก็ใช้กำลังแล้วก็ช่วยกันกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากจะให้ทุกคนได้มาลองใช้กิจกรรมตัวนี้กันในช่วงของวันหยุดหรือว่ากิจกรรมที่น้องๆว่าครับมาดูอย่างลูกผมฮะตอนนี้เอ็นจอยมากดูหน้าตาแล้วแก้สนุกไหมลูกสนุกค่ะสนุกมากจริงๆนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องร้อยแก้วนะคะทำอันนี้คือจริงจังมากตอนนี้เราอยู่ที่ B2N นะคะที่เมกะบางนาน้องๆคนไหนคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะอยู่แถวนี้ว่ารออยู่ตรงนั้นมาทำกิจกรรมสนุกๆของเอลเมอร์กันน้ำยาต้องหยอดน้ำยาหน่อยหยอดน้ำยาหน่อยนะคะน้ำยาตัวนี้จะช่วยให้ไม่ติดมือนะคะจะทำให้กาวก่อตัวเป็นก้อนโอเคค่ะพอกันลุกเยอะเกินไปไหมเราต้องใส่เยอะเกินไปไหมคะน้องไม่ค่ะไม่ค่ะพอประมาณค่ะดูว่ามันเหมาะสมแล้วมันไม่ติดมือโอเคเล่นได้ค่ะถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะแข็งเล่นได้แป๊บเดียวหอมไหมคะคุณพ่อใส่ลูกพอประมาณมากินได้ไหมอ๋อคุณพ่อตามสะดวกเลยค่ะพ่อตามสะดวกเลยนะลองชิมก่อนให้ลูกก่อนเออมันสนุกดีเหมือนกันนะโอเคเริ่มนะลูกเริ่มได้แล้วจ้ะใช่ถ้าเติมน้ำยาไปนะลูกมันก็จะลื่นแต่เราต้องนวดน้ำยาไปให้มันหายลื่นก่อนให้มันกาวกับน้ำยาเข้ากันมันใหญ่ไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาเล่นบับเบิ้ลลูกใหญ่ๆอ๋อที่ปั้นเยอะๆใช่ใช่เขาทำเป็นบับเบิ้ลได้ก่อนหน้านี้เขาก็ทำเนี่ยที่เขาไปเล่นแบบแบ็คดอปเดี๋ยวเรามาดูบับเบิ้ลลูกใหญ่นะคะตอนนี้ลูกโป่งได้วันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะร่วมทำเวิร์กช็อปแบบนี้ค่ะง่ายๆเลยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเอลโมครบ300บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนี้แล้วก็รับของที่ระลึกกันด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกท่านเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดในงาน Grand Opening New Product นะคะของ Elmer Grow in the Dark นะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดนะคะกับกาวเรืองแสงที่สามารถมองเห็นในที่มืดได้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าของ Elmer ครบ350บาทเนี่ยคุณจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันด้วยเดี๋ยวเราจะมีกิฟต์เซตมาแจกกันด้วยนะคะหลังจากเวิร์กช็อปรอบนี้นี่แต่ว่ามีความพิเศษเพิ่มด้วยนะคะก้อนมันใหญ่ไปใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องบอกว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปรอบนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่านอกจากที่จะมาเปิดตัวที่นี่ที่แรกในประเทศไทยนะคะกับร้าน B2S ที่สาขาเมกาบางนานะเรายังมีเวิร์กช็อปนะคะที่มาร่วมสร้างความสนุกนี้กับน้องร้อยแก้วและนะคะเวิร์กช็อปในตอนนี้ถ้าใครได้ร่วมกิจกรรมจะได้สิทธิ์นะคะในการเพ้นท์ลูกบอลนี้ด้วยรอบนี้รอบเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะรับสิทธิพิเศษแบบนี้ต้องรีบเลยค่ะติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะคะจะเป็นเพ้นท์บอลนอกจากเอาไว้เก็บสลามที่เราทำแล้วยังระบายสีเพ้นท์ได้ด้วยเดี๋ยวจะไปใช้พื้นที่ทำบับเบิ้ลใช่ไหมคะคุณพ่อบับเบิ้ลครับบับเบิ้ลครับเดี๋ยวเราจะไปทำบับเบิ้ลกันไปตรงไหนคะไปตรงไหนคะเอาตรงนี้นะคะมาน้องร้อยแก้วนะคะเชิญด้านนี้เลยกับคุณพี่คนนี้เอาไปแล้วนะการแทนออกค่ะสบัดช้าช้าเฮ้ยกำลังสนุกแนะนำก่อนว่าโคอินาดักเขามีทวิตเตอร์เยอะเขาอาจจะไม่ยืดหยุ่นดีเท่าตัวสีขาวนั้นนะคะแต่คือเนื้อกาวดีเหมือนกันค่ะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็เล่นลูกกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทำบับเบิ้ลกันแล้วนะคะโบแปลว่าสนุกออกมาตอนนี้สำหรับทำที่เพื่อนนะคะค่ะไม่เป็นไรเขาบอกได้เอาออกได้ไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดนะคะในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเป็นสลามแล้วไปลองเข้าตู้กันค่ะไปเข้าตู้ไปดูในตู้ดีกว่าค่ะว่าเห็นชัดแค่ไหนนะคะเพราะว่า
อันนี้เนี่ยเวิร์กช็อปของน้องร้อยแก้วเนี่ยจะใช้นะคะเป็นเอลเมอร์โกรย์เดอะดาร์ค่ะลองตามเข้าไปดูได้นะคะเจอได้เลยค่ะมีเด็กกลัวความมืดข้างในมีเด็กกลัวความมืดเดี๋ยวเราจะมาไม่ต้องกลัวครับลูกอุ้ยชุดหนูสวยมากเลยอ่ะมีจุดเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอยู่ข้างนอกไม่เท่าไหร่อยู่ข้างในสุดยอดมากเลยหลังจากที่ทำเป็นสลามเสร็จแล้วเนี่ยยังเรืองแสงอยู่ไหมแล้วแก้วสลามของหนูเป็นยังไงบ้างต้องปิดค่ะต้องปิดน้ำตาบ้องเป็นยังไงบ้างคะเรืองแสงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรืองแสงเรืองแสงค่ะนี่อย่าแต่ว่าเราแสงอะไรได้ด้วยแสงอาจจะเข้าแสงอาจจะเห็นเป็นบางที่ขออนุญาตนะคะถ้าปิดอันนี้จะเห็นก็เป็นสีอะไรคะน้องเคยน้องร้อยแก้วตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วเนาะเป็นสีเขียวก็จุดด้วยเฮ้ยมันเรืองแสงยืดเลยยืดเลยเพราะที่เห็นนี่มีหลายสีเลยเนี่ยกำลังอินเทนมากนะฮะเรื่องเอลเมอร์ก็คือตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กได้เอามาเล่นกันคล้ายๆกับโรตีโรตีโรตีเติมไม่ได้นี่ครับก็คล้ายๆกันครับเด็กๆก็จ้างจินตนาการแบบนี้แล้วก็ยังสามารถใช้กับมันได้ในที่มืดด้วยทำให้เด็กไม่กลัวความใช่ไหมครับตาแก้วตาแก้วกลัวความมืดไหมลูกอย่างนี้กลัวใช่ไหมแต่ถ้ามีอย่างนี้ทำให้หนูอยากเข้ามาเล่นไหมอยากโอเคอันนี้ลูกลองดึงออกไปสิตอนนี้มันติดมือป้าหมดแล้วเพราะว่ามือคุณพ่อแห้งค่ะพอมือคุณพ่อแห้งปุ๊บมันก็จะติดแต่ท่านนวดไปสักพักประมาณ5-10นาทีก็จะไม่แห้งอ๋อเราต้องนวดต่อไปใช่ก็จะไม่ติดมือแล้วเพราะว่ามันจะน้ำยามันจะไปเลี้ยงมือคุณพ่อแต่ไม่มีอันตรายนะคะครับใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะแล้วสงสัยว่าตอนนี้เรามาอยู่อะไรกันมืดๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องมืดค่ะห้องแบ็คไลท์ที่เราจะเอาเอลเมอร์สลามตัวใหม่ของเอลเมอร์นะคะที่เป็นตัวเรืองแสงนี่แสงค่ะแล้วก็มาทดสอบความแสงก็อยู่ในห้องมือกิเตอร์เยอะเดี๋ยวยังไงจะพาน้องไปยืดตรงข้างหน้านะคะเพื่อโชว์ว่ามันยืดโอเคได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันว่ายืดข้างหน้าเป็นยังไงเราจะออกไปดูข้างหน้ากันนะคะเชิญเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาดูในห้องเรืองแสงกันแล้วนะคะเห็นความเรืองแสงของเอลเมอร์โดยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำบ๊อบโก้นะคะจับนี่นะคะจับเต็มจุดไอ้จากที่เราทำดูต้นๆตรงนี้ทำให้เป็นฐานแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนเดิมนี่ฟิวแม่หรือว่าเป็นผู้ปกที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้นะคะที่เราอยู่นะเดี๋ยวไม่มีใครมาละลายจมูกนะคะรอบที่สองต้องดีกว่านี้นะฮะรอบที่สองต้องดีกว่านี้โอเคค่ะเมื่อกี้รอบแรกเราพร้อมเดี๋ยวเรามาดูแล้วแก้วจะทำลูกโป่งอีกทีหนึ่งนะคะนะคะก็จะเป็นนี่แก้วกว้างว้าวนี่เราจะพยายามไม่ให้ตกคืนสนุกมากค่ะข้อดีของสลามเอลเมอร์เนี่ยค่ะคือเรามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยได้เด็กๆ3ขวบถึง5ขวบที่เห็นว่าเป็นน้องตัวเล็กๆเนี่ยก็เล่นสลามของเอลเมอร์ได้นะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมของอเมริกาแล้วก็ทำจากนมวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอันนี้ป้าเนี่ยค่ะเด็กๆที่กำลังมาเดินที่ไปกลับบางนานะคะแล้วก็เดินผ่านช็อปของเอ็นเนี่ยก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกันเนี่ยค่ะเดินผ่านช่วงนี้เข้าไปเลยก็เพลิงแสงค่ะเดี๋ยวก็ดูกันทำนิ่งทำนิ่งได้ไหมทำไหมเดี๋ยวที่ถือให้เอาถ่ายทำนิ่งหน่อยตอนนี้มันกำลังได้แล้วลูกนี่แหละตอนเก็บมันสนุกตอนเก็บด้วยนะมันไม่ใช่แค่สนุกแค่ตอนทำเป็นรับเบิลนะมันสนุกตอนเก็บด้วยเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าเขาจะขับดูนะตอนเก็บว่าถ้าเกิดว่าขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะไม่ติดมือไม่ติดของใครนะแล้วก็กระโดดของเขาค่ะสลามไม่นอกจากเล่นแล้วเนี่ยยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อใช่ใช่ตัวนี้คือบริหารกล้ามเนื้อดีกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่บางทีแบบเด็กนี่ค่ะเรื่องการเขียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเล่นสลามเลยส
ราก็ต้องเลือกสนามที่ปลอดภัยมั่นใจได้จะได้เล่นสนุกกันอย่างค่ะนี่นะคะก็คือได้ทำกิจกรรมร่วมกันโอ้ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับครอบครัวนะครับแล้วก็ป้าก็ให้สัมภาษณ์ไปอันนี้คือบรรยากาศนะคะที่ B2S เมกับบางนานะคะช็อปดีเทลค่ะแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นน้องๆเด็กๆนะคะที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กค่ะมาทำสลากกันมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าต้องค่อนข้างทำแล้วเนี่ยได้ใช้ความพิเศษแล้วก็ต้องฝึกให้เด็กใจเย็นด้วยค่ะเพราะว่าเด็กๆจะต้องแบบตั้งแต่เริ่มกวนเลยใช่ไหมนะแก้วค่ะกว่าจะเป็นสลามกวนนานไหมไม่กี่กวนนานไหมนานนานนะนี่บรรยากาศนะคะนี่แล้วก็ลองชูขวดซิสมมติว่าถ้าเพื่อนๆจะมาซื้อสลามนี่ต้องซื้อขวดที่หน้าตาแบบไหนนี่วันนี้นะคะนี่คือลูกไก่ต้นไทรตอนนี้คุณต้องให้สามสีน้องใส่ทั้งสามสีเลยค่ะแต่ตอนนี้สลามติดมาเรียกวันนี้แล้วเนี่ยสลามติดมาแล้วอันตรายไหมไม่อันตรายล้างออกได้ไหมได้ล้างกำลังอยู่ที่195บาทร้อยเก้าสิบห้าบาทไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันได้เลยแล้วขอเล่นสามคนเลยครับมาซื้อนะคะข้าวสี่ชิ้นได้ส่วนลด20บาทมีเลือกหลายสีสนุกตรงนี้สนุกตรงนี้นะคะปะโป้งใหญ่ที่สุดนะถือว่าใหญ่ทำลายสถิติของวันนี้แล้วค่ะนะเพราะว่าใหญ่มาก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 สนุกดีอะไรแก้วเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่เราเล่นกันได้ทั้งพ่อแม่ลูกนี่อย่างเมื่อกี้เราเล่นกัน3คนเห็นไหมคนละมุมอยู่คนละมุมได้เลยจะเป็นพิเศษเพิ่มเติมนี่แล้วอย่างเก็บออกมาได้เหมือนเดิมแล้วก็ไปใส่กระปุกไว้ใช่ไหมมันก็สามารถเล่นได้หลายรอบแล้วก็มีของแจกของสัญญาคุณด้วยรวมไปถึงใครหรอพ่อย่างเอามามามาเดี๋ยวปั้นกันอร่อยทีนี้อร่อยทีร้อยสุดท้ายสนุกเขาสนุกก็ยังไม่อยากหยุดเพราะรอบนี้มี3คนนะเราลอง3คนกันถ่ายด้วยถ่ายด้วยเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปเดียวคือถ้าคุณไม่เอาเอลโม่นะคะไม่เป็นใหญ่มากสามได้เก็บทันไหมเก็บทันไหมเก็บทันไหมดูนะคะเราสามคนก็สนุกนะเล่น3คนก็สนุกเล่นกันหลายคนถ้าเล่นกันหลายคนนี่จะเป็นลูกแรกถึงด้วยไหมคะถ้าเล่นกันหลายคนนี่จะเป็นลูกแรกถึงด้วยใหญ่ยิ่งกว่าเดิมใหญ่ยิ่งกว่าเดิมได้หลายลูกแรกด้วยเหมือนกันนะคะจัดไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะได้เนี่ยต้องเล่นแล้วเราลองทำมาดูดิมีอะไรบ้างแล้วได้ล้างออกได้ล้างออกได้ใช่ไม่ต้องล้างนะถูไปถูมามันก็ออกมาแล้วหน้าต่างประตูนี่ก็เลยจะแบบถ่ายแพ็กเกจชัดๆคิดใครก็คิดเคยก็หลุดออกมาหมดด้วยดีดีตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยอ้อวันนี้เอาเราบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ B2S Elmer Glow in the Dark นะครับเผื่อที่ใครยังไม่รู้ซึ่งวันนี้เป็นร่วมของงานวันเด็กหลายๆคนอาจจะอยากออกพาลูกมาทำกิจกรรมข้างนอกเพราะวันนี้มีเวิร์กช็อปนะครับก็อยากมาดูก็อยากนึงคืออะไรอ้อวันนี้ก็เปิดเรียนครั้งแรกด้วยพ่อแม่ที่เห็นลูกเล่นสนามบางทีก็จะกังวลเนี่ยเข้ามาในห้องนี้ว่าแบบไปไหนลูกลูกปลอดภัยไหมแต่อันนี้ปลอดภัยอะไรอะไรก็คือตารางที่หนูปั้นให้ไงหลายแบบเออเหรอของทางทีมงานนี่เขาปั้นให้เราดูไงทางนั้นเราจะลองเข้าดูด้วยตัวนี้มันลงแสงไหมนี่หน่อยยังอยากลองดูอีกเหรอแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดกับเอลเมอร์โคลนเดอะดาร์กมาดูสีใหม่นะคะอันนี้เป็นการแก้เนี่ยเคนโดดูเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะเอาแล้วแก้ดึงเลยชวนเคนโดมาเล่นด้วยกันมาแล้วครับเต้นต่อมาครับเลยครับจะมีคนจะทำเต้นแล้วให้เด็กเข้าไปนั่งข้างในแล้วทำไมครับทำไมครับอีกรอบหนึ่งยิ่งเล่นยิ่งสนุกนะคะทำรถตีรอบนี้ยิ่งเล่นยิ่งสนุกแบบนี้ถ้าเกิดใครอยากจะให้ความสนุกสนานและความสุขอย่างนี้นะคะก็อยู่ที่บ้านของคุณค่ะก็มาน้องมาร่วมกิจกรรมร่วมชมกันได้เลยนะซื้อนี่ค่ะอยู่ที่300บาทใครก็เอารถไปแล้วแต่ถ้าจะไม่ดีซื้อให้ครบ350ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะนอกจากร่วมสนุกกันแบบนี้แล้วเชิญนะคะถ้าสนใจให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มาเลย
จะบอกเลยนะว่าเป็นเพื่อนกันไหมเดี๋ยวเราหลับไปนี้เราจะกลับเข้าไปก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปข้างในกันแล้วป่ะเราจะเดินผ่านอุโมงค์กันอีกใช่ไหมใช่เลยค่ะโอเคกลับเข้าไปสู่เข้าห้องเรืองแสงอีกรอบนึงนะคะเด็กๆเข้ามาแล้วชอบใช่ไหมให้เด็กๆมาดูเลยค่ะน่ารักมากเลยห้องนี้เดี๋ยวแม่โจมเหรอคะไม่ว่าจะเป็นการทำขั้นตอนแรกในการทำสลามแล้วก็การตกแต่งสีใช่ครับแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวนี้มาทำสลามกันนะคะนี่จะทำเป็นรูปเป็นหน้าอื่นได้ไหมนอกจากทำปั้นนะฮะแล้วก็ทำเป็นรูปโป่งได้ค่ะเนี่ยค่ะคุณพ่อพอน้องเล่นเสร็จคุณพ่อลองดูนะคะลองเอาจับไปใช้ตามช่องแอร์บนรถเองค่ะลองไปเก็บดูใช่ลองเก็บดูค่ะสนุกแล้วก็ที่สำคัญทำความสะอาดง่ายพอทำความสะอาดช่องแอร์เราเสร็จปุ๊บคุณพ่อมันล้างได้เลยแล้วก็มาให้น้องกับเล่นได้ใช่ค่ะเป็นการยืดเป็นการถูกต้องวันนี้เราต้องทำได้หลายอย่างใช่ครับคุณจ๋ามีอุปกรณ์ตัวนึงดีๆไว้ให้ลูกเล่นแล้วก็ควรจะนำไปประโยชน์ได้ด้วยค่ะแม่ชอบมากเลยช่วยทำความสะอาดได้ดีแม่ชอบมากคุณแม่ชอบมากเลยนะคะงั้นตอนนี้ค่ะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเริ่มชอบแบบนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะวันนี้นะคะในรอบกิจกรรมนี้นะคะนอกจากที่จะได้เวิร์กช็อปนะคะกับน้องไร้แก้วแล้วยังได้สิทธิ์นะคะในการทำเพชรปอมกระปุกนะคะใส่สลามนะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะระบายสีมาด้วยแล้วก็ถือว่าใช่ค่ะหลังจากที่เราเวิร์กช็อปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมอีกด้านนึงจ้านะคะขออนุญาตนะคะทางผู้บริหารจากบริษัทวีเวียจำกัดค่ะให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ของที่ระลึกด้วยไปรับของที่ระลึกหน่อยนะมีของที่ของที่ระลึกแก้วด้วยดีใจไหมดีใจดีใจไหมดีใจมากขออนุญาตเชิญน้องไปกลับบ้านท่าคุณโบนะคะเข้าไปกับลูกโบห้องมืดค่ะเดี๋ยวเชิญน้องร้อยแก้วนะคะจากเพจเลี้ยงลูกสุดเหวี่ยงนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารนะคะจากบริษัทวีเวียจำกัดนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้กับน้องร้อยแก้วนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงที่ประทับใจนะคะหลังจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกันแล้วในร้าน B2S นะคะสาขาเมกาบางนาแห่งนี้นั่นเองนะคะน้าอ้อถ่ายเชิญชวนที่นี่โอเคครับมากสำคัญมากเลยนะคะขออนุญาตมองกล้องนี้นะครับสักครู่นะครับ2 3ข้างนี้ครับ2 3ขอบคุณครับเชิญครับที่ผู้บริหารก็ตัวสูงมากขอบคุณที่เป็นตัวสูงมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากเลยครับด้วยค่ะกิจกรรมดีมากเลยฮะขอบคุณกิจกรรมดีมากเลยถือว่าเป็นกิจกรรมดีมากเลยในร้านที่ถูกเอสสาขาในการทำงานค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมีช่วงเวลาดีๆแบบนี้อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันเชิญชวนได้เลยนะคะชอบของที่ระลึกมากเลยค่ะชอบตรงไหนแล้วก็ลองบอกสิชอบเพราะว่ามันแบบมันเป็นเกี่ยวกับสลามเลยก็ชอบสลามมากเลยค่ะอยู่ที่บ้านก็เล่นประจำแต่วันนี้มีปีใหม่ได้ตะกร้าเนี่ยแล้วก็ในตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะช่วงเวลา 12:30 นนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลลัคกี้ดอกนะคะกับกิฟต์แจกนะคะจาก BTS และเอลเมอร์นะคะมูลค่ากว่า 2,000 บาทเพราะฉะนั้นใครที่ได้สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 12:30 นเจอในร้านดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่อยู่ในช่วงเวลาจับรางวัลถือว่าสลากสิทธิ์เพราะฉะนั้นเล่นเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะใครเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปไหน 12:30 ค่ะแก้มถ่ายรูปคู่กับพี่ๆหน่อยค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันได้เลยแก้ไปถ่ายรูปกับพี่ๆหน่อยมาทำกิจกรรมสนุกกันได้ที่ B2S นะคะที่เมกาบางนาเรามาดูกันว่าสลามเรืองแสงอ่ะที่เขาเปิดตัวที่แรกที่เนี่ยสนุกยังไงนะคะก็ทำนี่ครับลูกขอบคุณทางเอลเมอร์มากเลยนะคะที่แบบให้ร้อยแก้วได้มา
ทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ใช่ครับก็คือเป็นกิจกรรมดีๆผมว่าทุกคนรู้จักคำว่าสลามอยู่แล้วแต่คำว่ารู้แล้วเนี่ยจะเอามาเล่นกับมันยังไงให้มีประโยชน์ดีกว่ากระโดดเลยประโยชน์มากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะทำแบบนี้ต้องใจดีกับเด็กๆถ้าพี่เป็นคนหนุ่มเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงกันใช่ไหมฮะแต่กับที่บ้านนี่มีหนุ่มมากไม่เลยค่ะไม่เลยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะฮะค่ะเพราะว่าเอเมอร์เนี่ยเป็นแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเกี่ยวกับเด็กเลยสำหรับเด็กสำหรับแบบสร้างสามารถสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้แล้วก็แถมช่วยแบบสุขภาพเนื้อมืออะไรด้วยค่ะคือลูกผมมาตั้งแต่10โมงตอนนี้เที่ยง2ชั่วโมงอ่ะที่เขาไม่ได้อยู่กับสื่อที่เป็นใช่แล้วก็อยู่แต่อย่างเงี้ยทั้งที่มันเป็นแค่การปั้นนะแต่ทำไมการปั้นแบบนี้มันอยู่ได้2ชั่วโมงใช่ไม่ใช่แบบไปซื้อมาแล้วมาเล่นเลยไงอันนี้ต้องคือต้องผสมต้องมิกต้องอะไรกันมานี่นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เกี่ยวกับนำเข้ามาที่ B2S แล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อๆไปคงมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่โปรดักต์เรื่อยๆคอยติดตามกันนะคะนี่ไงอยากไปมากสวยด้วยนะฮะแล้วก็เก่งด้วยขึ้นไปถ่ายรูปใช่ไหมขึ้นไปขอถ่ายรูปเขาไปขอถ่ายรูปเลยว่าไงลงมาแล้วโอเคเป็นอะไรที่ดีมากหนูอยากจะทำอะไรอ่ะลูกจะทำต่อก็ได้นะหนูอยากจะเพ้นอะไรหรือเปล่าล่ะหนูอยากจะเพ้นลูกบอลเดี๋ยวป้าลองถามพี่ให้ว่ากิจกรรมเพลลูกบอลมีตอนกี่โมงเราจะได้เพลลูกบอลดีไหมครับโอเคเขาลองถ่ายพาดูบรรยากาศรอบๆในบุ๊คของเอลเมอร์แล้วก็อะไรหน่อยแล้วกันมีหลายรอบไม่ได้มีแค่รอบเดียวถ้าเกิดว่าจะออกมาทำกิจกรรมตอนนี้ได้ไหมก็มาได้เลยค่ะก็คือมาลงทะเบียนตรงนี้ก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ของเอลเมอร์ครบ300บาทแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปทำกิจกรรมได้เลยเนาะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านไหนที่มาลงทะเบียนเพื่อที่จะทำงานเวิร์กช็อปเชิญชวนเลยนะคะเพราะว่าเวิร์กช็อปต่อไปของเราค่ะจะเป็นเวิร์กช็อปเอลเมอร์เบสิกฟาร์มนะในร้าน B2S นะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะวันนี้นะคะกับการเปิดตัวสินค้าใหม่จากเอลเมอร์นะคะจะเป็น Go in the Dark นะคะซึ่งเปิดตัวที่นี่ที่แรกในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องไปทำกิจกรรมกันต่อหลังจากที่เราไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง MC กำลังจะบอกอยู่ว่ามีการลงทะเบียนเพื่อเวิร์กช็อปแล้วก็จะลากันไปตรงนี้ก่อนนะครับว่านะแล้วก็คือผมแตกไม่มีอะไรคืออย่างนี้ฮะจะมีทางพิธีกรมาคำแนะนำมาแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยพอเด็กๆให้ความสนใจก็จะเข้ามาดูในนั้นแล้วนอกจากรับความสนุกความสนานแล้วก็เด็กคนจะเข้ามานั่งทานกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะจ่ายกันไปก่อนกับการซื้อเลยนะคะการสนุกสนานครบ350บาทเราจะมีการแจกให้กับผู้ที่ยื่นแบบรอบที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะแจกทุกแพ็คนะคะจากมากันแล้วกันนะครับ B2S เอลเมอร์โกอินเดอะดาร์คมูลค่ากว่า2,000 บาทนะคะในเวลา